السكن هي مكان التي تدرس فيه الطلاب والطالبات السكن بعيدا من البيوتهم ومكان التي تدرس فيه العلوم الدينية والسلوكية شكرا ลีกลับบ้านกันเถอะเราก็ว่าเหมือนกันไปน้องโอ้ครับพี่อธิบายให้นะครับครับปอนก็คือที่พักของนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนไม่มีขัดเกลาการทำจริยธรรมเรียนตอนกลางคืนจะมีการเรียนดีตัฟแล้วก็อ่านมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาปิดร่วมกันได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กนักเรียนปอนเราอีกด้วยครับปอนน่าอยู่จังเลยนะใช่ใช่ไม่มีอะไรผมขอตัวก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะปอนน่าอยู่จังเลยนะครับครูเอ๊ผมอยู่ไม่ได้แน่เลยเพราะผมไม่มีเงินใช่ในโจนี่นาไม่เป็นไรค่ะนักเรียนถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินนะคะก็สามารถเรียนที่นี่ได้นะคะเพราะว่าทางโรงเรียนของเราค่ะมีกองทุนสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนรองรับอยู่นะคะถึงไม่มีทุนการศึกษาก็สามารถเรียนได้ค่ะสนใจกลับไปบอกตากับยายเราดีกว่าเดี๋ยวผมลาก่อนนะครับครูขอบคุณขอบคุณมากนะครับไปไปเร็วทางออกอยู่ไหนอ่ะสองก็ได้เจอกับเด็กผู้ชายคนนึงซึ่งกำลังทำอะไรบางอย่างเฮ้ยดูพี่คนนี้สิตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเฮ้ยน่าสงสัยจังเลยขออ่านหนังสือตั้งเยอะไงฮะอ่านหนังสืออังกฤษด้วยแสดงว่าพี่เขาต้องเก่งอังกฤษแน่เลยใช่ใช่เราไปอยู่สองสามคำนะอะไรหรออืม what do you do I'm reading a bookI have reading page, so I'm free now. I read a lot of books, success, math, science, English, physics, chemical, biology, and health because I have reading like all senior. Because they study in the country and abroad, they study in the best faculty, such as doctor, medical. Reason that they finished their education at academic and Islamic school too. Thank you. Hey, ตอนนี้ว่าพี่เขาพูดอะไรอะไรเหรอพี่เขาบอกกำลังจะกินข้าวไงเห็นว่ากำลังรอเพื่อนเขาอยู่ด้วยเอ๊ะเป็นคำว่าด็อกคำนั้นใช่ใช่ด็อกที่แปลว่าสุนัขอ๋อพี่เขาจะไปแยกอาหารสุนัขเองใช่ใช่ใช่ไหมครับพี่โอ้ไม่ใช่ครับน้องเนี่ยพี่กำลังอ่านหนังสืออยู่ไงพี่อ่านหนังสืออะไรเรื่องของพี่มีความฝันที่อยากจะเป็นเหมือนรุ่นพี่หลายๆคนที่จบมาจากสถาบันการเรียนสามัญทุกศาสนาที่จบมาแล้วสามารถเรียนต่อทั้งในประเทศและนอกประเทศอีกด้วยและที่สำคัญสามารถเรียนต่อในคณะที่ดีๆอย่างเช่นแพทย์เภสัชสถาปัตย์และอื่นๆครับน้องๆถ้างั้นถ้าผมฝันว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ผมก็ต้องขยันอ่านหนังสือใช่ไหมครับพี่โอ้ใช่เลยครับน้องโอ้โหนายกรัฐมนตรีคนที่30ใช่ไหมนิดนึงสมชายเราว่ากลับบ้านดีกว่าทีมกันครับผมลากลับบ้านก่อนนะครับครับลาก่อนนะครับขอบคุณครับเฮ้ยขอบไปบอกนิชัยหน่อยนะเฮ้ยงั้นเรากลับก่อนล่ะขอบคุณนายมากเลยขอโชคดีแล้วกันนะขอบคุณนะโอ้คนดีตายายเลิกงานกันได้แล้วครับผมเรียนครับว่าจะเรียนที่ไหนดีเรียนที่ไหนล่ะก็โรงเรียนที่เปิดสอนศาสนาครอบครัวสามัญไงครับเพราะโรงเรียนแบบนี้มีปอนะมีกองทุนและที่สำคัญยังเปิดสอนศาสนาครอบครัวสามัญไปด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันเรียนควบคู่กันไปจะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันไงหลานครับว่าแต่ตากับยายจะดีกันได้หรือยังเอ่ยได้ก็เพราะเห็นกันแล้วนะเนี่ยยายจ้าเราดีกันนะรักนะจูบุจูบุวิยายผมเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะตาผมไปกันนะและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันเคยแก่ตายายตายายตาหัวใจฉันตอนนี้ใครรู้บ้างแก้มสองข้างยังมีคราบน้ำตาสวรรค์พรากพ่อแม่ที่เพิ่งไปอยู่กับตากับยายยังคืนคมตากับยายพวกเขาช่างแสนดีให้ฉันมีการศึกษาจบประถมแต่อยู่มาทั้งสองต้องสิ้นลมใจฉันจมกับความมืดนิรันดร์กันและแล้วความหวังของเด็กชายอาลีก็หายไปใครเล่าใครจะเป็นแสงส่องนำทางต่อไป
พวกเราเป็นนักเรียนโรงเรียนดารุสลามอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมการแสดงของเราในวันนี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยณโอกาสนี้ด้วยค่ะพวกเราขอจบด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณค่ะ